สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาวันนี้ที่ให้การเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะก็คงทําให้สถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งสภาพแวดล้อมทางการเมืองของไทยก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยนะครับแต่ในวันนี้รายการฟันธงขอที่จะพักเรื่องของการเมืองไว้1วันนะครับจะมาคุยเรื่องร้อนๆแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของขยะที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยนะครับมีการประมาณการกันว่ามีไม่น้อยกว่า27ล้านตันที่เป็นขยะซึ่งรอการกำจัดอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีเทศกาลอย่างสงกรานต์หรือลอยกระทงปริมาณขยะก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับวัดและก็พระภิกษุเองก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะมาดูบทบาทของวัดและพระภิกษุสงฆ์นะครับในการที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างไรบ้างนะครับแขกรับเชิญที่จะพูดคุยวันนี้จะพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะขอพักเรื่องการเมืองหนึ่งวันแต่จะคุยเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของวัดและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนของคนไทยนะในการที่จะจัดกิจกรรมในวัดวัดจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะเรื่องของขยะในระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราพูดกันถึงเยอะแล้วก็ดูเหมือนเป็นปัญหาที่กลายเป็นวิกฤตนะฮะในเกือบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มีข้อเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติอะไรต่างๆท่านมีข้อห่วงใยในเรื่องของปัญหาขยะที่มากขึ้นในขณะนี้ไหมครับข้อมูลของเรื่องขยะเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับคุณจอมว่าปริมาณขยะในทั่วประเทศของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่แล้วต่อปีเท่าไหร่1วันเนี่ยเรามีตัวเลขที่เก็บสะสมไว้นะวันนึงเรามีการขยะที่ออกไปเนี่ยประมาณวันละ 40,000 กว่าตันวันละ 40,000 กว่าตันอันนี้คือทั้งประเทศทั้งประเทศวันละ 40,000 กว่าตันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพประมาณสัก 10,000 ประเทศกรุงเทพเนี่ยนะแล้วที่เหลือก็ในทั่วประเทศเนี่ยก็เฉลี่ยก็ปีนึงก็14-15ล้านตันต่อปีแล้วก็14-15ล้านตันต่อปีเนี่ยมีการจัดการที่ถูกต้องไม่เกิน 25% ที่เหลือก็สะสมนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญสุดคือขยะส่วนใหญ่เนี่ยที่จัดการไม่เหมาะสมแล้วมีปัญหาอยู่คือพลาสติกอันนี้คือปัญหาเลยไอ้ที่แพร่กระจายเนี่ยเห็นเลยเกือบ 98% คือพลาสติกแล้วก็เป็นเศษซึ่งมันกำจัดยากใช่ไหมซึ่งมันก็ต้อง400-500ปีมันจะย่อยสลายได้อันนี้คือปัญหาแต่ว่าการเผานี่ก็ไม่ใช่เป็นการกำจัดที่กระบวนการจัดการขยะทั่วโลกมันมี2แบบคือฝังกลบกับการเผานะที่การเผาเราต้องได้คุณภูมิที่เหมาะสมใช่800องศามันถึงจะแล้วมิดชิดต้องมิดชิดแล้วการจัดการแล้วก็เผาที่มีคุณภาพฮะเผาเกิน800ปุ๊บสารตกค้างก็หายไปฮะฝังกลบมันก็แล้วแต่ละพื้นที่ใช่มั้ยอย่างบ้านเรามันอากาศร้อนเมืองร้อนเนี่ยฝังกลบมันจะมีการย่อยสลายเลยดีขึ้นบ้านต่างประเทศอาจจะเมืองเย็นเลยครับอากาศเขาก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกการใช้ฝังกลบแล้วก็ทีนี้ก็บ้านเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็ไซต์ต่างๆก็มี4-5,000 ไซส์นะแต่ว่าถูกต้องจริงก็ไม่เกิน 10% ที่มีปัญหาอยู่เพราะนั้นนี่คือปัญหาเพราะงั้นถ้าจะให้เป็นวาระแห่งชาติเราก็พูดถึงวาทกรรมนี้กันมาเยอะนะอันนี้ก็คุยกันมาตลอดแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเราจะจริงจังกับเรื่องนี้กันคือทางกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราก็มองว่าขยะนี่เป็นปัญหาเป็นปัญหาจริงๆนะครับแล้วเป็นก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วยนะแล้วก๊าซที่มันสะสมอยู่ในขยะเนี่ยเป็นก๊าซมีเทนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องภาวะก๊าซเรือนกระจกนี่คือเป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยที่ตามมาแล้วนะฮะทีนี้ปัญหาคือว่าจะทำยังไงกับการแก้ไขปัญหาขยะตรงนี้ถามว่าเราจะเผาไหมดีไหมก็จะเกิดการต่อต้านเพราะว่าแต่ละบริบทพื้นที่คนคิดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองที่ต้นทางเลยคือขยะที่จริงนะ 100% จริงๆแล้วคุณจอมรู้ว่าการที่จะจัดการทั้งหมดเนี่ยมันสามารถแยกเป็นขยะอินทรีย์ขยะอะไรต่างๆมันก็มีระบบ 3R มาใช้ Reuse Recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำทำไมถ้ามาใช้แต่ต้นทางหมายความว่าเรารู้จักการคัดแยกขยะนี่ไว้ใช้ใหม่ได้ใช้ซ้ำอะไรแต่ขยะเหลือจริงๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนี่คือแก้ปัญหาแต่เรายังทำใน 3R นี้ไม่ได้เพราะอะไรครับพยายามทำอยู่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบอะไรใช่ไหมมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกนิสัยพฤติกรรมครับกระบวนการซึ่งเราต้องแก้กันใหญ่ต้องแก้เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยนะฮะไม่ว่าประเทศที่เจริญเนี่ยเขาจะกระบวนการเห็นว่าถังขยะน้อยมากเลยไปในเมืองหลวงต่างๆเนี่ยจะน้อยมากเลยเพราะว่า
ขาบังคับให้คนเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงอันนี้คือวินัยซึ่งต้องแก้ที่ตัวเราแหละซึ่งผมว่านี่มีความสำคัญแต่กระบวนการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของประชาชนเรื่องของระบบข้อกฎหมายเรื่องของผู้ประกอบการเรื่องของสื่อมวลชนซีส่วนนี่สำคัญต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นปัญหาครับซึ่งแต่ว่าก่อนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คงจะได้มีโอกาสได้คุยต่อแต่ว่าเรามาให้ความสนใจกับบทบาทของวัดและพระภิกษุนะสำคัญเลยซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้เป็นต้นแบบในการที่จะส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างไรที่จริงเรื่องของพระและเรื่องพระภิกษุหรือเรื่องของวัดเนี่ยนะครับที่จริงพระกับทางธรรมะกับธรรมชาติแยกไม่ออกใช่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยในพระไตรปิฎกในสมัยโบราณย้อนกลับไปสัก 2-3,000 ปีเนี่ยนะครับการระบบ 3R เนี่ยเริ่มอ๋อมีมั้งคือสังเกตได้ว่าพระเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาผ้าเก่าน่ะมาเย็บเป็นใช่ใช่มั้ยเรียกว่ารีไซเคิลใช่ไหมรียูสใช่ไหมนี่เริ่มตั้งแต่นั้นนะการใช้มีพระธรรมเขียนตลอดแล้วว่าห้ามเอาสิ่งอะไรเน่าเหม็นลงแม่น้ำเนี่ยเขาเขียนเป็นเรียกว่าเป็นคัมภีร์เลยใช้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยทีนี้ต้องยอมรับว่าในสังคมของเมืองไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราให้ความเคารพนับถือพระภิกษุมากในวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นพระพูดอะไรเราจะเชื่อเลยนะแล้วก็พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่สำคัญคือว่าเรามีวัดทั่วประเทศได้30,000กว่าแห่งมีพระภิกษุสงฆ์และทั้งสามเณรล้วนหมดก็เกือบ 300,000 รูปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นจุดหนึ่งที่จะนำไปสู่ในการที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีจิตสำนึกนะครับทำยังไงนะผมก็ได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีวิเศษเสนาธิการกระทรวงทรัพย์นะก็บอกเอาลองไปดูสิแต่เอาเนี่ยศาสนาเนี่ยซึ่งที่จริงก็เขาก็สอนเราอยู่แล้วเป็นคนดีเพียงว่าเราจะเจาะเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ไหมนะฮะผมก็ไปกราบนักศึกษาพระพรหมสุธีเจ้าวัดพระสักเกตนะครับและเป็นมหาเถรสมาคมได้จะทำไงถึงจะเอาท่านเห็นด้วยเอาพระมาร่วมกับท่านเห็นด้วยทันทีก็บอกเอาลองดูสิผมก็มีการศึกษาร่างเกณฑ์ต่างๆในการที่เริ่มจากวัดนะมันมี2ส่วนนะคือพระกับวัดนะว่าเวลาคนเข้าไปในวัดเนี่ยเขาจะเห็นอะไรเห็นสาราสถานเห็นโบสถ์เห็นความร่มรื่นเห็นอะไรซึ่งอันนี้จะทำให้จิตใจเขาจะมีผมก็เลยเสนอหลักเกณฑ์ให้กับเถรสมาคม6หลักเกณฑ์ในการที่จะเอาว่าต่อไปนี้เราจะเป็นต้นแบบนะวัดที่ดีควรจะเป็นยังไงนะเรื่องของโครงสร้างกายภาพก็คือพวกโบสถ์ต้องดูเรียบว่าต้องแข็งแรงต้องอะไรต่างๆต้องมีการปลูกสร้างที่เหมาะสมนะเรื่องของการจัดการมลพิษวัดบางแห่งก็มีเตาเผาอะไรใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาเนี่ยก็ต้องจัดการยังไงให้ดูเรียบร้อยนะเรื่องของจารีตเรื่องของการส่งเสริมความรู้วัดมีองค์ความรู้เรื่องนี้ไหมวัดบางแห่งก็เอาพูดสมุนไพรมาปลูกมีการสอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวใช้ปัญญาภูมิปัญญาต้องถึงเข้ามาร่วมด้วยเรื่องของสุขอนามัยพระภิกษุสงฆ์เวลาในวัดจะมีเรื่องของการให้เรื่องสังฆทานดูซิเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมมีพลาสติกไหมเริ่มแต่ตรงนี้นะถ้าเราจัดการตรงนี้ให้ดีก็ดีอีกอันก็เรื่องของการเรียกว่าของจารีตของวัดเช่นจุดธูปเทียนเนี่ยจุดธูปเทียนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีควันมีอะไรนะฮะดอกไม้ที่ให้เนี่ยถ้าเป็นที่เป็นมีพลาสติกมีอะไรต่างๆถ้าเป็นรีไซเคิลได้มั้ยมันก็มีรายได้เพิ่มมาใช่มั้ยเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นไม้ดีมั้ยเนี่ยผมเสนอหลักเกณฑ์ให้กับเถรสมาคมรับเลยกรรมการเถรสมาคมรับทันทีแล้วก็จะประกาศให้หลักเกณฑ์เนี่ยให้กับวัดทั่วประเทศเลยอันนี้คือประกาศไปแล้วยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าไปละเป็นกรรมการเถรสมาคมรับแล้วก็แจ้งให้กับทางวัดแต่ละแห่งผ่านทางเรียกว่าฐานทางสำนักพุทธศาสนาจะการดำเนินการไปละดำเนินการไปละทีนี้ในส่วนของนั่นคือในส่วนของวัดที่เป็นโครงสร้างอะไรทั้งหลายแล้วในส่วนของพระภิกษุเองแล้วฮะจะเป็นผู้นำแล้วก็ช่วยสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการนี้สำคัญเพราะว่าที่จริงแล้วพระเนี่ยผมคิดว่าท่านก็มีนั่นแหละมีการเทศน์อะไรท่านก็สอนเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้กับท่านทำยังไงทำเติมเข้าไปผมก็เริ่มจากการจัดประชุมทางภาคเหนือภาคอีสาน2จุดก่อนลองอย่างเชิงก่อนว่าท่านมีกระแสตอบรับยังไงทุกท่านเห็นด้วยเออดีเอ๊ะดีมากเลยเพราะว่าพระเนี่ยต้องการที่จะมีองค์ความรู้ในการเทศขึ้นธรรมะในการเทศมันก็ทำเลยทำคัมภีร์เลยนี่จัดเลยทำเป็นใบลานพระไตรปิฎกเรียนแบบพระไตรปิฎกเลยอย่างนี้เลยท่านขึ้นปั๊บเนี่ยพูดนี่เรื่องเผาในที่โล่งแจ้งใช่ไหมขยะการกำจัดขยะนะครับอันนี้เรื่องการกำจัดขยะคืออย่างน้อยท่านขึ้นปุ๊บก็มีสำหรับท่านพูดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการลดปัญหาโลกร้อนใช่ไหมเนี่ยแต่ละเรื่องก็จะมีแต่ละอันไปเรื่องของที่ลงแจ้งเรื่องขยะใช่ไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้เทศให้กับประชาชนแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาอะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้แจกไปทุกวัดแล้วยังแจกทั่วประเทศนะครับก็ทางกรม
นะร่วมกับทางสำนักพุทธศาสนานะครับร่วมกับเถรสมาคมอ่ะเราจัดที่วัดประสิทธิเวชที่จังหวัดนครนายกนะฮะก็กราบนิมนต์พระเถระทุสาระเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศนะครับมาที่วัดประสิทธิเวชนะฮะแล้วก็เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับแล้วก็เชิญทางสมเด็จพระพุทธชินราชนะฮะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับร่วมกันในการที่จะนิมนต์เจ้าจังหวัดทั่วประเทศมาที่วัดนี้แล้วก็เรามอบนี้ผ่านทั้งครับท่านก็ไปแจกดำเนินการต่อในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ท่านครับก็กระจายลงไปในพื้นที่ทีนี้เนี่ยนี่คือในส่วนของวัดแล้วก็ส่วนพระภิกษุสงฆ์ในส่วนของชุมชนและประชาชนนะครับเราจะเพราะว่าเรื่องสำคัญของการดูแลสิ่งสมคือสำนึกของประชาชนสำคัญสุดเพราะนั้นอันนี้ส่วนของวัดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหลักในการที่จะเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เลยเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับทางกรมรส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดเราทางกรมเราก็ทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราทำอยู่แล้วเราทำมาหลายปีแล้วพยายามเน้นไปที่ว่าให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยได้ไปดูซิว่าการจัดการขยะเนี่ยเขาทำให้เป็นซีโร่เวสต์ยังไงคืออยากให้เป็นศูนย์นะพูดง่ายแล้วก็เป็นการประกวดประขันกันชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีตัวอย่างเลยเยอะแยะหมดเช่นเทศบาลนครพิษณุโลกพังโคนสกลนครเนี่ยเขาได้รางวัลมากมายท้องถิ่นนะระดับท้องถิ่นระดับโรงเรียนเนี่ยทางกรมเราก็เข้าไปประกวดเหมือนกันประกวดธนาคารขยะให้โรงเรียนคือเด็กเนี่ยเริ่มในการคัดแยกขยะให้สอนเด็กก่อนนะกลับบ้านมามีมาคัดแยกเอามาฝากครูไว้มาเก็บปุ๊บแล้วก็สามารถเทิร์นเป็นเงินได้ด้วยนะมีนี่เราก็ทำอยู่ในการประกวดทำมาเป็นหลายปีแล้วต่อเนื่องกันมาอันนี้ก็มีส่วนที่สำคัญคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งวัดทั้งประชาชนทั้งเราพยายามเจาะไปนี่สำคัญสุดคือจิตสำนึกสำคัญที่สุดแม้แต่ภาคของผู้ประกอบการเนี่ยทางกรมเราก็ทำเราร่วมกับทาง 7-Eleven เนี่ย 7,000 สาขาทั่วประเทศเราคุยเลยประกาศเลย3ปีมาแล้วคิดถุงตอนนี้จะซื้อปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าเอาถุงพลาสติกหรือเปล่าเอาถุงไหมถ้าไม่มีเขาจะมีสแตมป์ให้นะแล้วก็เรียกนะเขาไม่ให้ละก็จะเป็นลดไปอย่างเยอะเลยลดคุณจอมเชื่อไหมว่าตัวเลขของคนใช้ถุงพลาสติกบ้านเราเนี่ยผมให้กรมสำรวจนะทอดแบรนด์สอบถามนะต่อคนเนี่ยนะเฉลี่ยวันละ8ใบนะนี่คือต่อคนนะ8ใบนี่คูณ65เท่าไหร่ต่อวันแล้วไอ้พลาสติกเนี่ยมันไม่ย่อยสลายนะก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดที่ผมเห็นอย่างแพร่กระจายอย่างเงี้ยพลาสติกทั้งนั้นมันไม่ไปไหนเลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับนะครับครับก็เราก็พยายามรณรงค์อย่างเต็มที่ในการอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเรียกว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการเรื่องขยะค่อนข้างมากเหมือนกันเนี่ยเราองค์กรที่เขาประสบความสำเร็จในการจัดการเนี่ยเขาทำอย่างไรคืออันแรกสุดเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมแรงร่วมใจอันนี้เป็นสำคัญเลยเพราะว่าอย่างตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นเอาเทศบาลพังโคนสกลนครเป็นเทศบาลเมืองนะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะอำเภอพังโคนเนี่ยเขามีกระบวนการในการจัดการคือว่าเขาเอาเรื่องของกระบวนการเรื่องของเงินชาปนกิจเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าถ้าบ้านไหนมีการคัดแยกมีทางการจัดเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้เงินสะสมมีเหตุมีญาติคนไหนตายเขาจะได้เงินกลับคืนมาคนก็เข้ามาร่วมด้วยทั้งหมดเลยแทบจะว่าพังโคนนี่น่าจะเป็นต้นแบบที่ต่างประเทศมาดูงานนะนะหมายความว่าเขาก็จัดการเรื่องเรียบร้อยเลยเพราะว่าแต่ว่าต้องมีส่วนร่วมนะพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมีการอินเซนทีฟให้กับประชาชนด้วยอย่างเงี้ยคือไม่ผลิตขยะออกมามากเกินไปขณะเดียวกันแล้วมากำจัดเนี่ยการกำจัดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อันนี้สำคัญเราทำอย่างไรที่จะให้คือต้องยอมรับว่ากฎหมายในการแก้ไขเรื่องการจัดการเรื่องขยะเนี่ยมันเรื่องของท้องถิ่นคือท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องเนี้ยในการดูแลสุขอนามัยด้วยนะฮะแต่ละท้องถิ่นก็ความพร้อมไม่เหมือนกันบางแห่งก็ใหญ่น้อยเนี่ยภูเก็ตมีเตาเผาใช่ครับใช่ไหมมีเตาเผาอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆเนี่ยเล็กๆก็เขาไปทิ้งเดี่ยวลากกันใช่ไหมทั้งกรมเราเนี่ยเราก็2ปีแล้วนะผมทำข้อมูลเนี่ยในการใช้ดาวเทียมในการสำรวจทั้งประเทศเลยสำรวจจะดูว่ามีจุดทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้องเยอะไหมเยอะไหมคุณชอมใช่ไหมทุกพื้นที่เลยตอนนี้ข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องนำมาเพื่อนำเสนอไปทางรัฐมนตรีเพื่อจะนำเสนอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าไปดูซิจะจัดการยังไงซึ่งสุดท้ายมันจะกลับลงมาในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแต่เพราะว่าก็ทิ้งจะเคยชินแล้วก็เวลาดาวเทียมส่องนะฮะแสดงว่ามันสะสมมาเยอะมากเลยสะสมเยอะมากจนกลายเป็นชัดเจนนะถ้าเป็นขยะแบบทิ้งทั่วไปมันอาจจะหายไปแต่ว่านี่มันแต่ว่าทิ้งอย่างซ้ำๆเลยมันมีโอ้โหหลายพันแห่งทั่วประเทศนะฮะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกรมพลังที่จะเรียกว่าอะไรรณรงค์ต่างๆนี้
ไอ้เยาวราชแห่งชาติผมว่าน้อยไปเป็นวาระของโลกเลยก็ได้ครับใช่อันนี้เป็นเจนดาที่สำคัญที่สุดในเรื่องของขยะนะฮะอย่างในส่วนของท้องถิ่นเองปัญหาเรื่องของการหาพื้นที่ในการที่จะนี่ก็สำคัญเหมือนกันอะไรนะทิ้งขยะทิ้งขยะฮะแล้วโอ้ที่มันก็แพงทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราจะมีการวางกฎเกณฑ์ว่าแต่ละท้องถิ่นควรจะจัดสรรที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถเป็นที่เก็บขยะหรือทิ้งขยะจัดการขยะอย่างไรอันนี้นี่สำคัญนะเพราะว่าเรื่องของที่ทิ้งที่กำจัดเนี่ยมันมีปัญหาว่าที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าถึงแม้จะได้ที่นะคุณจอมนะชาวบ้านที่อยู่โดยรอบก็มีปัญหาก็ปิ๊กกินมีอะไรต่างๆมันอยู่ใกล้ผมคงไม่ให้ใกล้ไปอยู่ที่อื่นอะไรมันก็จะมีปัญหาอีกเพราะนั้นการจัดการทางความเข้าใจมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขว่ามีการฐานที่จำจัดขยะ 3-4 พันแห่งแต่ถูกจริงๆไม่ถึง 10% เนี่ยนะเพราะว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าคนก็ผลิตขยะทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องกลับมาที่ต้นทางก่อนคนตัวเราก่อนในการที่จะลดแต่ว่ามันยังไงมันก็ต้องมีนะการจัดการที่สองว่าวิธีการโน้ตฮาวจะทำยังไงนะฝังกบก็มีปัญหาเผาก็มีปัญหาอันนี้มีปัญหาทั้งสองส่วนเลยเพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็จะต้องเลือกต้องตัดสินใจเอาแบบใดแบบหนึ่งให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นในกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในส่วนของกรมเนี่ยเราก็จะรณรงค์ในการคัดแยกสำคัญสุดคือการทำให้น้อยที่สุด reduce ก็ต้องมาใช้ให้มากที่สุดเพราะผมเชื่อว่าไม่เกิน 10% น่ะที่จะกลับไปอยู่ไอ้บ่อขยะเพราะมันจะเหลือน้อยลงถ้าต้องปล่อยทุกวันนี้มีมากอันที่2เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็มอบให้กรมควบคุมมลพิษนะฮะอีกกรมนึงอยู่ในกระทรวงทรัพย์เนี่ยไปออกกฎหมายดูกฎหมายซะออกกฎหมายให้ชัดเจนเลยนะว่าวิธีการจะกำจัดจะทิ้งยังไงอะไรยังไงต้องมีกฎหมายเช่นทุกวันนี้มันก็เหมือนกับปล่อยนะถึงวันท่านก็ออกกฎหมายแล้วเป็นนโยบายที่ว่าเช่นจะเร่งด่วนท่านสั่งการละให้ร่างกฎหมายเพื่อเสนอเข้าครม.นะเพื่อจะนำเสนอว่าไปแต่ว่าต้องมีกฎหมายในการแก้ไขที่ชัดเจนนะเพื่อจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะฮะและในการเรื่องจิตสำนึกเนี่ยผมก็จะปลูกฝังไปมันต้องควบคู่กันไปทั้งกฎหมายและจิตสำนึกควบคู่กันไปก็จะแก้ปัญหาได้อย่างดีอันนี้สำคัญที่สุดครับอย่างในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมเป็นย่านอุตสาหกรรมเนี่ยขยะที่มาจากอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นขยะพิษขยะอันตรายทั้งนั้นครับอันเนี้ยทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราจะเข้าไปช่วยอะไรเขามีบริษัทจัดการเรื่องนี้อยู่เช่นบริษัทเจนโก้หรืออะไรที่ดูแลเขามีอยู่เขามีจัดการอยู่แต่ว่ามันปัญหาที่คือว่าที่ไปแอบทิ้งอันนี้ก็มีข่าวแอบทิ้งอันนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญเพราะว่าที่ผมบอกว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแล้วคือประชาชนกฎหมายผู้ประกอบการเห็นไหมผู้ประกอบการในต้องมีธรรมาภิบาลนะแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเพราะนั้นผู้ประกอบการถ้ามีธรรมาภิบาลเนี่ยมันโอเคนะขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องเป็นหูเป็นตาด้วยแอบทิ้งตรงไหนยังไงแหละมันต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมันถึงแก้ปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ในคราวเดียวกันแต่ว่าถ้าคนมีจิตสำนึกมีธรรมาภิบาลมีการเรียกว่าเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ช่วยได้นะก็ทางกรมเรายังศึกษาเรื่องของการเรื่องขยะเนี่ยฮะโดยเฉพาะเรื่องพลาสติกผมศึกษาเลยว่าถ้าสมมติว่าอย่างต่างประเทศทำไมแก้ปัญหาได้เพราะว่าเขามีพลาสติกที่เป็นชีวภาพย่อยสลายได้ย่อยสลายบ้านเราเนี่ยไม่มีเพราะแพงก็ยังคิดว่าผมกำลังรวบรวมข้อมูลนะก็เสนอรัฐบาลว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้เรียกว่าซับซิไดคนที่ผลิตสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับคุณจอมเห็นที่เขาทำโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าเป็นพลังงานนี่ก็ให้เอเดอร์เท่านั้นเท่านี้นะครับเดียวกันถ้าคนทำอย่างเงี้ยกรีนอินดัสทรีแล้วคนจะซับซิไดใช่ไหมคือจะเกิดการแข่งขันแล้วก็ถ้าเกิดการแข่งขันปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะดีก็ตกอยู่กับผู้บริโภคนะฮะสมมติว่าเรามีพลาสติกที่มาจากชีวภาพเนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันย่อยสลายได้อยู่แล้วแล้วก็ถูกเนี่ยนะคนก็มาใช้งานกันเพราะนั้นเราก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนี่เป็นต่างซึ่งอันเนี้ยเรากำลังรวบรวมอยู่ซึ่งผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะทางกรมก็จะเสนอเรื่องนี้ในการที่จะช่วยผู้ประกอบการในการที่ช่วยในเรื่องของต้นทุนเขาก็จะมีแรงในการผลิตแล้วก็ผู้บริโภคก็จะดีด้วยใช่ครับกลับมาสู่เรื่องของบทบาทของวัดและพระภิกษุอีกทีครับถ้าสามารถดำเนินการได้อย่างจะเรียกว่าเป็นประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายอย่างไรต่อนะครับแล้วก็เป้าหมายในการประเมินว่ามันจะสำเร็จแค่ไหนอย่างไรเนี่ยจะกำหนดระยะเวลากันอย่างไรหลังจากที่เราได้เปิดเรื่องโครงการนี้ไปนะครับผมก็ได้หารือกับทางเถรสมาคมนะแล้วก็ทางสำนักพุทธศาสนาว่าเราจะมีการประกวดนะอย่างน้อยสุดเนี่ยเมื่อเรามีเกณฑ์ชัดเจนยังไม่เริ่มมียังไม่เริ่มมีเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มแล้วแล้วก็บางเกณฑ์เพราะว่าเราต้องดูหลายมิตินะเพราะวัดมีหลายแบบหลายประเภทวัดที่ได้วิสุงคามวัดที่อยู่สำนักสงฆ์ในป่าเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันวัดหลวงวัดลาด
วัดใหญ่วัดเล็กวัดในเมืองวัดนอกเมืองแล้วก็มาแบ่งประเภทของวัดแล้วก็มาจัดครับจัดประเภทก่อนเมื่อจัดประเภททั้งหมดเสร็จนะมีแล้วก็จะมาวางหลักเกณฑ์กันเพราะว่าการประกวดเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้เห็นนะว่าพระมีการพัฒนาแล้วก็อาจจะได้รางวัลเงินหรืออะไรงบประมาณในการพัฒนาวัดได้ต่อไปอันนี้จะเป็นการตัวประเมินละนะฮะนี่จะเป็นตัวประเมินละถ้าเกิดมีการประกวดเรียบร้อยก็จะประเมินว่ามีการพัฒนาไม่ยังไงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวประเมินที่จะสำคัญที่สุดในการที่จะชี้เห็นว่าความสำเร็จไหมนะครับซึ่งรวมไปถึงว่าวัดนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดสิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งเพื่อไม่เกิน1ปีเนี่ยเรื่องนี้ต้องเป็นรูปธรรมซึ่งได้ให้ทางเจ้าที่ไปศึกษาแล้วออกเป็นรูปแบบซึ่งถ้าทำสำเร็จนั่นหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะดีขึ้นนะผมแอสซูต้องดีขึ้นเลยเพราะว่าคุณจอมต้องคิดดูว่าถ้าทุกองคาพยพเนี่ยนะฮะเริ่มเหมือนจิ๊กซอต่อใช่ไหมฮะนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองที่มาขัดขวางเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะดีโดยเฉพาะเรื่องพระกับวัดเนี่ยนะเราเนี่ยอยู่ไหนมาพระพูดปุ๊บเราเชื่อเลยครับครับนะสมมติเราอย่างเรามีลูกเราบอกลูกจะไม่เคยเชื่อเราแต่ก็พระพูดจะจังงักทันทีครับนะเพราะมีเรื่องบาปเรื่องอะไรไม่เกี่ยวข้องนี่คือวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยเราครับเพราะถ้าเราจับตรงจุดนี้ผมคิดว่าจะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแล้วผมคิดว่าพระทั่วประเทศเนี่ยท่านเห็นด้วยละเพราะอย่างน้อยเนี่ยการทำความดีที่ดีสุดคือไม่ต้องทิ้งขยะก็คือเป็นการทำดีนะอย่างดีสุดนะแล้วก็พูดในสมัยพุทธกาลเลยนะว่าทำอะไร1 2 3เนี่ยมีมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราปัดฝุ่นมาตบแต่งให้มันดูเรียบร้อยให้เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเนี่ยผมว่านี่จะเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนครับสุดท้ายครับคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสำนึกของประชาชนในการที่จะลดปริมาณขยะแล้วก็รู้จักในการที่จะบริหารจัดการขยะด้วยตัวเองเนี่ยจะสร้างสำนึกนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างไรครับผมต้องเริ่มที่เด็กนะเราต้องเริ่มที่เด็กเยาวชนนะซึ่งทางกรมเราก็เน้นตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันข้างหน้าครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาให้มากนะครับการสอดแทรกไปในบทเรียนการที่เป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับคุณจอมเคยเห็นเมื่อก่อนมีโฆษณาตาวิเศษปุ๊บออกมาปุ๊บเนี่ยการทิ้งขยะคนชักลังเลละครับเมื่อก่อนเนี่ยทิ้งแบบไม่เคอะเขินตอนนี้ยังคงมีความลังเลอยู่ไหมครับในการตัวผมว่าคนก็ต้องเริ่มละอายละเพียงแต่ว่าเราต้องให้มันเป็นวินัยไปเลยจากพัฒนาจิตกลายเป็นวินัยกลายเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่นะอย่างเช่นที่ผมต้องยกตัวอย่างไต้หวันเนี่ยนะฮะนักเรียนที่จบชั้นม.6เนี่ยนะฮะก่อนจบเนี่ยต้องไปเข้าคอร์สคัดแยกขยะ3คอร์สก่อนถึงจะจบใช่ๆสมมุตินะฮะคัดอันนี้เป็นขยะใช้คัดเนี่ยไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็ถ้าจะจบอาจจะเข้าวัดสักหน่อยอะไรเงี้ยไปต่ออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีนะหลักสูตรที่ต้องผ่านในวัดอบรมก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแต่ผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโลกใบนี้มันต้องช่วยกันนะคุณจอมไม่ใช่ว่าทิพดีหรือคุณจอมแต่ว่าทุกมือต้องมาร่วมกันนะต้องมาจับมือกันนะไม่ว่าคนใดคนหนึ่งจะมาโทษทั้งที่มันไม่เสียเวลาละมันช้าไปละมันต้องทุกคนต้องมาร่วมมือกันนะว่าโลกใบนี้นะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต้องพูดถึงเรื่องโลกเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะมันกระทบไปมันกระทบทุกประเทศทุกคนทุกมิตินะเพียงแต่ว่าเอาละเราถ้าโฟกัสมาเฉพาะเมืองไทยเนี่ยก็พี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันครับหัวใจสำคัญคือต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาได้ครับลูกสวยด้วยมือของเราเองถูกต้องครับครับขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วครับเป็นคืนนี้ทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ